สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone วันนี้พบกับแนนจากช่องแนนพาชิวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะตากล้องใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ภูทับเบิกซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าๆแล้วดิมองมีนาฬิกาเนาะคิดดูแล้วเราจะไปถึงภูทับเบิกตอนไหนวะก็คือก่อนออกมารถมันเกิดปัญหานิดหน่อยก็คือแบบมันเป็นไรนะใช่ก็เลยแบบทำให้เราออกมาช้าไงก็วันนี้เดินทางโดยนิจ้าโทนี่ทำไมชื่อโทนี่คือลักษณะคล้ายๆไอรอนแมนสีแดงอ๋อกับตันอยู่ที่บ้านเองก็คือจะแบบไปเที่ยวแนวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยออนไบค์อะไรอย่างงี้ไปกางเต็นท์ชิลๆชิคๆก็วันนี้ไปขึ้นนอนที่ภูทับเบิกใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ไปที่ภูหินร่องกล้าจะมาดูว่าเราจะแอดเวนเจอร์ขนาดไหนนะโอเคไปดูกันนะจ๊ะป้งเหน่งที่มันอะไรนะซิกเนเจอร์เลยนะเนี่ยซิกเนเจอร์คือมาต้องกินป้งเหน่งนะคะตอนนี้15บาทถูกมากจริงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับผมแบบรู้สึกวินเทอร์มากหนาวขึ้นเขามาคือแบบวินเทอร์จริงๆอ่ะช่วงนี้มันเป็นแบบฤดูหนาวไงมันก็เลยแบบหนาวๆขึ้นมาหูมันจะอื้อๆหน่อยๆอะไรก็เตรียมถ้าจะขึ้นมาถ้าขับมอเตอร์ไซค์มานะก็คือแบบมีหมวกฝรั่งมีเคี้ยวด้วยก็ดีใส่เสื้อกันหนาวมาแบบเยอะๆนะแต่สิ่งที่ควรจะป้องกันตัวเองมากที่สุดคือเรื่องของอากาศนะครับผมมันหนาวจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็ขอกินก่อนอะไรก็ช่างขอกินก่อนแค่นั้นแหละครับร้อนพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างในรุ่น12ก็แบบบรรยากาศเป็นยังไงจริงๆแล้วแบบเราก็มาพักรุ่น12บ่อยนะแต่วันนี้ก็แบบคนดูเยอะกว่าที่เคยมากันก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วมาแบบเป็นช่วงฤดูฝนไงก็แบบเรนนิ่งหน่อยก็มีอะไรม้านะคะฮอสนะคะฮอสม้าม้ามี1 2 3มี3ตัวนะคะมี3ตัวมีแบบมันม้าผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยมันตัวผู้ตัวเมียวะเฮ้ยสงสัยว่ะตามวะมีอยู่3ตัวป่ะ3ตัวจริงๆอ่ะอันนี้เขาให้เช่าป่ะอ่ะโชว์หรอไม่สองตัวใหญ่อ่ะแต่แบบขี้ม้าก็โอเคอะไรอ่ะสมิลแบดมากเลยจริงๆสมิลแบดอ่ะจริงๆดูดิกระหางมันสวยเนาะแบบ so beautifulอ่ะso beautiful วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเจ้าถิ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อแก่น้อยฮัลโหลเขาไม่คุยอ่ะไม่คุยด้วย Can I take a photo with you อันนี้กำลังขอเราถ่ายรูปมาค่ะเขาเป็นคนดังมากเลย Can I take a photo with you Yes or no เขาไม่ตอบอะค่ะเขาไม่ตอบอะคุณนาคินผมว่าเรากลับครับเพราะว่าสุภทานเราไปแล้วเราเจอกันคลิปใหม่ก็มีคลิปอะไรต่อไปไปดูกันเร็วไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าเซเว่นตรงทางขึ้นเซเว่นทางขึ้นภูทับเบิกใช่ปะเพราะว่าเราต้องซื้อของขึ้นไปข้างบนว่าเรียกของข้างบนภูทับเบิกที่ไหนนะอย่างกาแฟเนี่ยที่นี่2.5 บาทใช่ปะที่นู่น2.5 บาทแล้วก็เลยต้องซื้อของขึ้นก่อนแล้วก็ไป
โอเคตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วนี่เราต้องตุนอะไรเยอะสุดน้ำนะครับกินอะไรอยู่คะเบอร์เกอร์คือตอนนี้แบบมืดแล้วอะผมตกด้วยเนี่ยคือถ้าผมไม่ตกอาจจะที่ขึ้นไปเร็วมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปกันแล้วจ้ะด้วยน้องแดงอะไรน้องโทนี่น้องโทนี่น้องโทนี่ไปจ้า Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงภูทับเบิกกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงแล้วก็ไม่มีที่นอนไม่มีที่กางเต็นท์ตอนนี้แล้วก็ฝนก็ตกด้วยแล้วตอนขึ้นมาปรากฏว่าหมอกมันลงเยอะมากเนื่องจากอากาศชื้นเพราะฝนมันตกทำให้เราวิสัยทัศน์มองเห็นทางในระยะ10เมตรรถยนต์มันอ่านข่าวเลยอะตอนนี้ก็รอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ไปหาอะไรรับประทานแล้วก็หาที่นอนนะคะฝนตกอุ๊ยไอออกนี่ค่ะแล้วเราก็อาหารเย็นของเราก็คือหมูกระทะนะคะหมูกระทะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับผมหมูกระทะหมูกระทะทะเลพริกอะไรพริกกิ้วป่ะหมูย่างปิ้งเหรอเออเดี๋ยวมันก็กริ้วเหมือนกันนะอย่างเงี้ยการปิ้งหรือการย่างเขาใช้สับเขาว่ากริ้วนะครับผมก็ฟุตเพจของช่องของ TNT กับช่องของแมนปาจิวอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าสองคนเราก็มาจากรถคันเดียวกันนะผมขอปิ้งหมูก่อนอันนี้คือหมูปิ้งของเรานะครับตอนนี้ไม่ได้น้ำจิ้มเลยผมมีแต่ไข่ก็จิ้มไข่เลยไม่รู้เพราะว่ามันอร่อยจริงหรือว่าเราเหนื่อยมาแล้วเราไม่กินข้าวแล้วรู้สึกอร่อยมากมากสุดยอดครับผมลองดูเลยสุภาพนี่เดี๋ยวเข้ามาดื่มไปแล้วนะดื่มไปแล้วเหยียบไม่เท่าตรงนั้นใช้ได้ ดูน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเขาไม่ได้เอามาให้เราเราก็ต้องมาเองนะน้ำจิ้มย่างเยี่ยมไปเลย Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่2ตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกนะคะก็ตอนนี้หนาวมากอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสเอาผ้าห่มมาผืนเดียวโคตรหนาวเลยแล้วก็หมอกเยอะหมอกมันมากับฝนอีกแล้วนะคะหมอกฝนก็คือเราอะมาถึงประมาณทุ่มกว่ามืดแล้วแล้วก็หาที่กางเต็นท์อยู่เมื่อคืนนี้เราก็หาไม่ได้หายากมากเลยแล้วก็เลยต้องมาค้างข้างล่างตอนแรกไปข้างบนแล้วข้างบนบอกว่าไปที่อื่นได้ไหมคะก็เลยลงมาข้างล่างก็ได้ที่ก็เช่าคนละ100บาทนะคะถ้าเอาเต็นท์ของเขาอะประมาณเต็นท์ละ800ถึง 1,000 บาทแต่เราเอาเต็นท์ของเรามาเองก็เลยประหยัดไปหน้าตาจะลืมสลือหน่อยนะคะเพิ่งตื่นแล้วชอบมากเลยก็ตอนนี้เรามาถึงด้านบนนะคะเวลาประมาณ 8:30 น.นะคะก็มีแต่หมอกแต่เราก็ไม่เจอทะเลหมอกนะคะก็ภูทับเบิกจริงๆเห็นปะคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากก็คือจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราคือมากินเท่านั้นนะคะกินอย่างเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราซื้อมาบรรยากาศด้วยก็เลยแบบแต่ก็เน้นการกินน้องอ้วนน้องใจเย็นลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นลูกกินหมูปิ้งอยู่คือประเด็นแล้วก็อะไรดีวะก็คือตอนแรกอาจจะอยู่ต่อนะประเด็นก็คือตังหมดแล้วแล้วข้างบนมันไม่มีตู้ ATM กดนะคะถ้าจะไปถามร้านมันติ๊กพี่คาราโบนนะคะก็ไม่ได้ก็อยากให้ก็ได้อยู่นะมีตู้ ATM อยู่ข้างบนเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะจะได้กดตังได้ไหนลองวางแผนซิว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับต่อไปก็จะไปภูหินน้องกานะคะก็คือขึ้นไปอีก10กิโลป่ะประมาณนี่ไม่เคยไปนะคะก็เป็นครั้งแรกที่จะไปภูหินน้องกาเหมือนกันก็มีการตะลุยรออยู่นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าแบบมันสวยขนาดไหนไปบายบายกล้องหน่อยบายกับหมูปิ้งเนี่ยไม่อ่านแล้วกูไม่ไหวแล้ว